จอ้อมค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อก้าวต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง Forward Your Challenge เราจะเคียงข้างไปด้วยกันแบบนี้กับแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินของเรานะคะกับ CIMB ไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังเปิดวิทยุมา94คุณก็จะเจอนะคะอย่างชั่วโมงนี้4โมงเย็นกับอีก26นาทีกำลังจะ27เริ่มต้นกับอันดับที่3สำหรับหน้าทองของโจอี้ค่ะแล้วมาต่อกันที่ถ้ารู้อย่างนี้นะคะแล้วก็คือเธอจากละครคือเธอทางช่อง3นะคะที่มีน้องโอ้กับยาย่าค่ะตามมาที่คนเคยรักและปิดท้ายที่ลงใจนะคะเรียกได้ว่าถ้าตอนนี้คุณผู้ฟังดูภาพของเราไปด้วยพร้อมกับฟังเสียงถ้าฟังเสียงอย่างเดียวจะไม่รู้สภาพดินฟ้าอากาศนอกจากคุณเห็นอยู่กระจกนะคะว่ามันจะออกเทาๆและท้องฟ้ามันจะเป็นเทามีเฉดค่ะเทามีเฉดก็คือเทาไม่เท่ากันฟ้าเหล่าไม่เท่ากันฟ้าตรงไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ถ้าฟ้าสุขุมวิทมันยังไม่เทาดำแต่เทาก็เกือบเข้มแต่ถ้ามองไปไกลพระราม3จะฟ้าขาวนะคะในขณะที่ถ้าติดตามข่าวตอนนี้รังสิตบอกว่าเตือนธงแดงแล้วนะคะว่าให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะเทศบาลรังสิตเตือนมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทศบาลรังสิตเตือนเอาว่าคนที่อยู่แถบใกล้ๆกันกระเด็นมาแถวดอนเมืองแถววิภาวดีก็คงจะรู้สึกกังวลแหละเพราะว่าคลองมันก็คงจะต่อเนื่องกันโดยประมาณซึ่งอันนี้ไม่ใช่หลักการที่เขาบอกนะคะแต่ในยะความเป็นชาวบ้านของคนแถวนั้นอย่างอ้อมถ้ารังสิตเตือนดิฉันก็เครียดไว้ก่อนแหละจริงถูกไหมคุณผู้ฟังเพราะว่าตรงแถวคลองแถวรังสิตเขาก็ปิดพยายามไม่ให้ถนนมีรถผ่านเข้าไปแล้วนะคะเพราะกลัวเข้าไปแล้วออกลำบากในขณะที่ซอยสามัคคีที่เราบอกกันเมื่อสักครู่ก็มีการทำถนนด้วยก็ไม่อยากให้ขับรถเร็วเพราะมีบางจังหวะมีคนตกลงไปเพราะเขาขุดถนนอยู่นะคะเท่าที่ทราบอันนี้ที่ทราบเพราะว่าเพื่อนอยู่ตรงนั้นเพื่อนก็กลัวตกอยู่เหมือนกันเพราะว่าอะไรลำพังฝนไม่ตกก็อาจจะตกได้เพราะมันหลุมลึกแล้วยิ่งถ้าฝนตกกลวยเกลยอะไรที่กั้นไว้มันอาจจะซัดกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระวังด้วยในขณะที่คุณผู้ฟังของเราเองอยู่ระยองก็ส่งข้อความมาบอกว่าฝนตกมา2วัน2คืนแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้เพราะจะเห็นในภาพข่าวนะคะกระทั่งจังหวัดอ่างทองก็มีฝนถล่มหลังคาห้องฉุกเฉินด้วยมีเขาเรียกว่าเราคาดการความเสียหายใดๆไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้เต็มที่ค่ะขอบคุณสำหรับข้อความที่บอกว่านนทบุรีตกตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงตอนนี้เลยค่ะพี่อ้อมคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะสภาพจิตใจอันนี้ก็ต้องถามตรงๆคือสภาพบรรยากาศแทบไม่กล้าถามเลยถามสภาพจิตใจดีกว่าว่ารู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้อึดอัดอะไรมากน้อยแค่ไหนหรือยังไงบอกมาได้นะคะเราก็จะได้รับฟังไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังบ่นๆมานะพอไหวพอไหวนะคะในขณะที่ถ้าเราตัดมานอกจากเรื่องฝนตกแน่นอนค่ะฝนตกคู่กันสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือการใช้รถใช้ถนน5กันยาที่ผ่านมาเขาปรับเปลี่ยนกฎจราจรกันพอสมควรใช่ไหมคะคือไม่ใช่ตัวไฟนะคะที่ปรับแต่ตัวการปรับอัตราปรับมันเปลี่ยนไปแล้วย้อนสอนก็ขึ้นราคาฝ่าไฟแดงขึ้นราคาไม่คาดซีทเบลต์ข้างหลังเริ่มปรับแล้วไม่มีคาซีทให้เด็กเริ่มปรับแล้วทุกอย่างขยับปรับหมดนะคะแล้วก็อนาคตข้างหน้าแน่นอนจะมีการตัดคะแนนไปขับขี่หรือเปล่าใครจะโดนยังไงอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแต่สิ่งหนึ่งคือหลายคนน่าจะเริ่มได้เห็นข่าวแล้วแล้วอ้อมเห็นข่าวนี้อ้อมรู้สึกมีหวังที่จะทำมาหากินหรออ้อมไม่อยากใช้คำว่าอ้อมจะทำมาหากินกับอย่างนี้นะคือแต่มันก็อาจจะได้เงินก็ได้รู้หรือไม่ว่ากฎหมายจราจรใหม่ที่เกิดขึ้นถ้ารถไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายเนี่ยปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 ใช่ไหมอันนั้นคือรถที่ไม่หยุดส่วนใครที่ถ่ายคลิปรถไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายคุณมีลุ้นรับเงิน 20,000 บาทนะจ๊ะคนถ่ายมีลุ้นนี่แทบจะต้องลงทุนซื้อกล้องเลยทีเดียวจากที่ผ่านมาเนี่ย iPhone นี่ฉันยังอยู่แถว iPhone 7ถึงขั้นอยากถอย iPhone 14กันเลยทีเดียวเพราะอะไรถ้าทางจะจับได้อย่างดีและคมชัดและปรับสบาย เอ๊ไม่ใช่ป่ะจะได้เป็นการซื้อแบบมีเขาเรียกว่ามีอนาคตไงเราลงทุนเพื่ออะไรอยู่คุณผู้ฟังเขาบอกเลยว่าถ้าเราเป็นคนถ่ายนะคะนี่มันคือกฎหมายใหม่เนี่ยคือคนขับขี่เนี่ยเพื่อให้ตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยถ้าไม่หยุดจากเดิมปรับ 1,000 ขยับมาที่ 4,000 แล้วในส่วนของพลเมืองดีนะคะคุณอาจจะได้ 20,000 โดย 1. คุณสามารถติดต่อผ่านทั้งช่องทางศูนย์โซเชียลมีเดียสปกตร.คุณไปแปลเองว่ามันคืออะไรยาวเพจอาสาตาจราจรมูลนิธิเมาไม่ขับ
พจจส100เพจสวพ91คลิปที่ส่งมาเนี่ยนะคะมีได้ทั้งหมด4ช่องทางอย่างที่บอก4ช่องทางนี้จะถูกส่งไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่นั้นๆ นะคะเพื่อติดตามดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและตัวคลิปก็จะถูกส่งไปพิจารณาในโครงการอาสาตาจราจรประจำเดือนเพื่อลุ้นรับเงินรางวัลสูงเดือนละ 20,000 บาทชอบมากทีมข่าวช่องวันไปถ่ายมาเอาอ่านหายไปไหนละคือทีมข่าวช่องวันไม่ต้องไปถ่ายไกลเลยค่ะถ่ายอยู่หน้าตึกแกรมมี่หน้าตึกแกรมมี่ถ่ายแล้วตั้งกล้องไว้ 4,000 ต่อคันน่ะคุณผู้ฟังลองคิดเล่นๆน่ะว่าเราถ่ายได้กี่คันดีกว่าในชั่วขณะไม่ถึงนาทีอ่ะคือกระพริบแบบคนนี้มอเตอร์ไซค์คนนั้นมอเตอร์ไซค์คนนี้มอเตอร์ไซค์แบบช่วงวินาทีเดียวซัดไป4คันไม่หยุดนะคะคุณผู้ฟังไม่หยุดเลยแล้วอ้อมถนนคือต้องบอกอย่างนี้เลยฝ่าไฟแดงกันเห็นๆน่ะหน้าตึกไม่ต้องมีอะไรมากเลยจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณไม่อยากเป็นคนเสีย 4,000 คุณก็อย่าฝ่าไฟแดงแล้วถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีสิทธิ์ลุ้น 20,000 คุณก็ยืนถ่ายไปอ่ะใครใครทำอะไรทำแต่ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของตัวคุณเองนะคะแล้วเราไม่ได้ทำเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์หรอกแต่จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายทั้งหมดที่เราทำคือเพื่อความรับผิดชอบต่อการใช้รถใช้ถนนความปลอดภัยบางครั้งวินัยอาจจะต้องฝึกมาจากความไม่ชอบการปรับการลงโทษเพื่อให้การลงโทษนั้นการปรับนั้นเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าให้ยำเกรงหรือเกรงกลัวหรือไม่อยากจะสูญเสียมันไปไม่ใช่ให้ฝ่าฝืนแล้วมันอาจจะทำให้ค่อยๆปรับนิสัยบางอย่างให้ดีขึ้นได้บางครั้งนิสัยบางนิสัยให้เริ่มทำถูกต้องเลยอาจจะทำไม่ทันค่ะก็ต้องดัดก่อนก็ถึงเรียกว่าดัดนะคะก็และอีกหน่อยเขาอาจจะเขาเรียกว่าเอาจริงเอาจังถ้าเกิดมันมียึดใบขับขี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าทางตำรวจอาจจะมีให้ใช้ค่าปรับเก่าก่อนไปอีก3เดือนหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันแต่อย่าประมาทนะคะอย่าชินเพราะถ้าปรับ 4,000 จริงคุณผู้ฟังกินข้าวได้ทั้งเป็นเดือนนะครึ่งเดือนเลยนะ 4,000 เงินเดือนเลยนะเอาว่าอย่าซ่าเลยทำให้ถูกและประหยัดเอาว่าดีกว่านะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้และที่สำคัญฝนตกแบบนี้ถ้าขับเร็วและทำให้น้ำกระเด็นคุณก็มีสิทธิ์ถ้าเกิดว่าเขาถ่ายได้ใครจะมานั่งถ่ายโทรศัพท์ตอนนี้ฝนตกเอาตัวให้รอดก่อนไหม EFM Fandom Live